เทศแห่เสียดายล่าสุดหน่อยบุษกรย้ายของออกบ้านแล้วออกมาโพสต์คลิปประกาศขายบ้านที่อยู่อาศัยแล้วค่ะสำหรับครอบครัวซุปตาสำหรับคุณหน่อยบุษกรและสามีอย่างคุณเคนธีรเดชที่ในคลิปค่ะจะเห็นได้ว่าลูกชายทั้งสองคนอย่างน้องคุณและน้องจุนนั้นช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านพร้อมทั้งเดินดูรอบๆ บ้านซึมซับบรรยากาศก่อนย้ายออกโดยในโพสต์นี้ค่ะคุณแม่หน่อยนั้นได้มีการเขียนแคปชั่นว่าย้ายแล้วอยากให้คนอื่นมาดูแลต่อขายสิคะบ้านหรูหลังนี้ค่ะบอกได้เลยว่าเมื่อแฟนคลับได้เห็นแล้วต่างพากันเสียดายสุดๆเพราะว่าบรรยากาศในบ้านเนี่ยดีมากๆและต้องรอติดตามการอัปเดตจากแม่หน่อยนะคะว่าเจ้าตัวนั้นจะย้ายไปอยู่ที่ไหน